บรรยากาศถนนข้าวสารในวันนี้มีความเงียบเหงากว่าแต่ก่อนมากค่ะเพราะเริ่มมีจิตอาสามาตั้งเต็นท์คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนแล้วแต่ก็ยังมีร้านอาหารบางแห่งคอยเปิดบริการให้กับประชาชนอยู่แต่โรงแรมในย่านนี้เต็มหมดทุกที่แล้วค่ะร้านอาหารทุกร้านในบริเวณข้าวสารยังเปิดบริการอยู่แต่ไม่มีการเปิดเสียงเพลงบางร้านก็มีทหารนั่งเฝ้าคอยดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในบริเวณนี้ร้านอาหารนวดแผนไทยร้านนี้ยอมรับกับทีมข่าวเนชั่นทีวีว่าตอนนี้บรรยากาศเงียบเหงาแต่ลูกค้าของที่ร้านส่วนมากก็เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่วันที่25ร้านจะมีการปิดร้านเร็วขึ้นและวันที่26จะมีการปิดร้านเพื่อร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทำการปิดวันที่26อะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ก็อาจจะทำการปิดเร็วขึ้นเพราะว่าจะกลัวมีผลกระทบเกี่ยวกับน่าจะไม่มีลูกค้าครับแล้วก็คือต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะไปวางพวงมาลาสำหรับองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราอาจจะให้กลับเร็วขึ้นกว่าปกติครับเราก็รู้สึกค่อนข้างที่จะคิดถึงท่านแล้วก็เสียใจอะไรที่เราพอแสดงความเสียใจหรือว่าอะไรที่พอเราพอจะช่วยเหลือในฐานะของส่วนรวมหรือว่าอะไรที่เราเอื้อประโยชน์หรือเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลในย่านนี้ที่มาร่วมแสดงความไว้อาลัยสำหรับองค์สมเด็จรัชกาลที่9แล้วก็จะทำได้เท่าที่เราสามารถทำได้ครับในส่วนของงานจิตอาสากลุ่มงานขนส่งก็มีการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในเรื่องของการเดินทางบอกเส้นทางเคลียร์พื้นที่ก็จะมีจิตอาสากลุ่มนี้คอยให้บริการอยู่ตลอดเวลาเป็นภาพรวมของขนส่งเนี่ยก็คือการอพยพคนออกนำคนออกจากพื้นที่ในเวลาที่จำกัดเพราะว่าการที่คนไหลเข้ามาจะมีหลายเส้นทางถูกไหมแต่เวลาที่คนออกเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่แคบมากสั้นมากดังนั้นจะทำยังไงให้คนออกไปเร็วที่สุดไม่สะสมในพื้นที่และอยู่ไม่นานนะฮะระยะทางที่เราจะต้องบอกเนี่ยมันจะไม่มีรถมอเตอร์ไซค์หรืออะไรนะฮะเราจะใช้การบอกทางเพราะเราจะมีรถของเจษฎาบดินทร์ของทางกทมซัพพอร์ตอยู่ตรงเส้นทางข้ามสะพานไปทางนิเวอร์นิดนึงผู้ประกอบการถนนข้าวสารเปิดเผยกับทีมข่าวเนชั่นทีวีว่าจะเปิดบริการนักท่องเที่ยวเต็มรูปแบบอีกครั้งหลังออกทุกประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนนี้วิสันพงษ์งามถ่ายภาพชุตินันท์เพชรราการเนชั่นทีวีรายงาน